ีครับสวัสดีครับก่อนในแบบในแบบเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สนุกมากครับท่านี้คือแบบคิดมาจากบ้านใช่ครับบางท่ามันก็ช่วยคิดนะครับอย่างเช่นท่าไหนครับท่าแบบนี้ครับพูดใกล้ๆหน่อยมีใครสอนไหมครับมีใครสอนไหมก็สอนด้วยฝึกด้วยนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นคนตลกอยู่แล้วเหมือนแทบโพสเลยให้แบบเขาตลกเขาแบบชอบทำอยู่แล้วมันเลยตลกนั่นแหละเห็นลีลาหลานแล้วเป็นยังไงคะโอ้อายแทนเลยผมนี่เดินนี่กวักมือเฮ้ยรีบเดินข้าหน่อยน้องเขารอเดินกันเต็มเลยรู้สึกว่าหลานรับเราเองรับตัวเองมาเยอะไหมเยอะอยู่นะแต่ว่าแบบวันนี้แบบรู้สึกแบบสนุกอ่ะเราได้มาเดินมาดูเด็กเดินแบบอะไรเงี้ยส่วนเรามานั่งดูเนี่ยเห็นว่าตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับมีความภูมิใจอย่างนั้นเป็นนายแบบมีเยอะแล้วครับชอบไหมครับกล้องเลยนู่นกล้องอยู่นู่นกล้องอยู่นู่นชอบครับอยากเป็นนายแบบไหมครับอยากครับบอกเขาดิให้จ้างเยอะหน่อยจ้างมันร้อยล้านทีแล้วครับพี่แนทซัพพอร์ตไหมคะผมอ่ะก็ดีนะรู้สึกแบบว่าจริงๆเดินแบบมันก็เป็นงานที่แบบผมว่ามันไม่ยากเกินไปด้วยแล้วแบบมันน่าจะสนุกด้วยอ่ะแล้วแบบใช้เวลาไม่นานด้วยผมว่าเด็กๆน่าจะชอบอะไรเงี้ยครับมีแววไหมคะหลานมีแววไหมเมื่อกี้ไม่มีนะมีอยู่ตลกอยู่จริงๆให้เขาเดินจริงจังก็น่าจะพอได้อยู่แต่ว่าอยากให้แบบอยากให้คนดูแล้วยิ้มอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นแบบสายแบบน่ารักตลกอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องงูกัดฮะงูกัดขาจริงกัดตั้งแต่วันที่30แล้วกัดก่อนแล้วแบบปกติก็ไม่เคยกัดเลยนะเอาจริงไม่เคยกัดเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเชื่องมากแต่ว่าแบบเหมือนก่อนต่อยเนี่ยเราแบบดูแลตัวเองไม่ดีเลยหลายอย่างแล้วยังไปเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยมาโดนงูกัดแบบโอ้โชคดีไม่พูดโชคดีจริงๆนะที่ไม่โดนตรงนู้นอ่ะผมนี่ใจนี่วาบเลยเพราะถ้าโดนนู้นๆนะโอ้โหไม่ได้ขึ้นต่อยนั่นแหละแล้วมันจะมีท่าไหนบ้างที่ควรทำปกติเนี่ยเราเวลาเราให้น้องกินน้องไก่ใช่ไหมเราจะต้องให้เขารัดขาไว้เพื่อให้เขาคิดว่าแบบว่าน้องไก่ยังมีชีวิตแต่ตัวเนี้ยถ้าน้องไก่หลุดอ่ะจริงๆมันก็ไม่ตกใจไม่กัดอยู่แล้ววันนั้นอ่ะฝนมันตกผมเลยลากขาเข้ามาพอลากขามาปุ๊บอ่ะพอไก่มันหลุดปุ๊บงูมันมองหาใหญ่เลยแล้วก็อย่างที่บอกนั่นน่ะมันเห็นของผมมันเป็นไก่งวงไงมันก็งับเข้ามาเลยเราก็รีบหลบเลยแล้วก็โอ้ยโดนขาอะไรเงี้ยก็มิดเลยแต่ว่าคือของผมข้อดีคือผมเป็นคนไม่ตกใจจริงๆถ้างูใหญ่พวกนี้กัดแล้วใครไปตกใจนะแผลเนี่ยคือแบบเละเลยนะเพราะว่าฟันงูมันเป็นงี้ถ้ามันกัดเข้าไปแล้วเราไปดึงอ่ะมันจะฉีกหมดเลยของผมนี่พอมันกัดปุ๊บเรานึกเฮ้ยงูกัดทำไงดีวะอ๋อหยิบโทรศัพท์มาถ่ายก่อนอะไรเงี้ยทำไมเอาออกก่อนล่ะให้เขาปล่อยเองถ้าเราไปดึงออกอ่ะเดี๋ยวมันจะแผลเจ็บกว่าเดิมนานไหมครับก่อนเขาจะปล่อยเราสักพักนึงเขาก็รู้ว่าแบบเฮ้ยนี่ไม่ใช่ไก่งวงนะเขาก็เลยแบบว่าเลยปล่อยออกเบาๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่เคี้ยวจมอยู่ตรงนั้นมันเจ็บไม่เจ็บหรอกแต่ตอนแรกเรากังวลเราแบบว่าเอ๊ะมันเหมือนใครเคยโดนหมากัดเงี้ยบางคนจะเป็นไข้ใช่ไหมแล้วงูเนี่ยน้ำลายมันเยอะมากอะไรเงี้ยตอนแรกเราโดนกัดเสร็จแล้วก็ยังไปซ้อมมวยปกติเลยนะพอกลางคืนนะไข้ขึ้นถ้าใครรู้โอ้โหผมไปอยู่โรงพยาบาลต้องให้น้ำเกลืออย่างนี้เลยเพราะแบบแพ้ไอ้วัคซีนไอ้ยาที่ฉีดด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบร่างกายเราแบบไม่ค่อยดีอยู่พอไปฉีดปุ๊บแบบไข้มันขึ้นหนักมากเลยใกล้จุดสำคัญเหมือนกันมันเสียวใกล้ไม่เสียวหรอกมันแค่กลัวว่าถ้ามันโดนจริงๆเนี่ยตอนนั้นมันคงแบบเอ้ยเราพูดตรงไหมแบบใครฉีกอ่ะถ้าโดนเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยดีที่โดนมันใกล้มากครับผมโชคดีใช่ไหมคะที่โดนโชคดีครับโชคดีที่ยังโดนแค่ขาคือหลายคนก็แซวว่าเจ็บแต่ก็ยังตลกอยู่ใช่เป็นคนแบบตลกอยู่แล้วแบบผมโดนงูกัดบ่อยอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็โดนตัวเล็กๆกัดอะไรเงี้ยก็จะแบบจะให้มันกัดไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอ้วันนั้นเราใกล้ขึ้นชกเราก็แบบไม่กล้าให้มันกัดนานเกินอะไรเงี้ยกลัวเดี๋ยวแบบว่ามันบาดเจ็บเยอะอะไรเงี้ยหลายคนก็กลัวว่าแม้จะไม่มีพิษแต่น้ำลายมันใช่ก็คือพอกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปซ้อมมวยเลยเสร็จกลางคืนแล้วก็ไปฉีดยาเลยครับฉีดยาสองข้างเลยฉีดปุ๊บไหลตกทำอะไรไม่ได้เลยไข้ขึ้นหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ตัวนี้ห้ามอาเธอร์เล่นไหมคะที่น้องก็เล่นเนาะอาเธอร์ก็เล่นกับงูตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนั่งบนงูขี่หลังเลยแต่ว่าแบบแต่ว่าคืองูเนี่ยจริงๆต้องบอกว่างูทุกตัวเนี่ยแทบที่เลี้ยงนะใจดีมากไม่กัดต่อให้คุณทำอะไรเขาไม่กัดแต่ว่าเวลาให้อาหารต้องระวังแต่ความผิดอะคือตัวผมเองที่ไม่ระวังเพราะว่าผมอะให้อาหารน้องแล้วก็ให้น้องรัดขาไว้ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยแบบมีสิทธิ์เกิดอันตรายก็ซึ่งแบบคนอื่นก็เวลาให้อาหารงูเนี่ยต้องระวังมากแค่นั้นเองแต่ถ้าเวลาอื่นเนี่ยเล่นยังไงก็ไม่มีทางกัดเลยใช่ครับผมเอาจริงๆน้องงูตัวนี้สำนึกผิดกับเราหรือยังคะแบบมาอ้อนมาขอโทษอะไรไม่เลยก็พอผมมีคลิปอีกก็คือจริงๆพอเขากัดเสร็จอ่ะเขาก็มากินไก่ต่อเลยก็ให้น้องกินไก่ต่ออะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องระวังเรื่องการให้อาหารด้วยครับผมเป็นผมให้มันเป็นแบบหลายสิบปีแล้วอะแต่ว่าแบบครั้งนี้มันหลายอย่างแบบดวงก่อนที่เราจะทำอะไรเงี้ยมันแบบมาพลาดนู่นนี่อะไรเงี้ยฟาดคอมีแผลอยู่ไหมคะ
มีอยู่ยังมีอยู่นี่อยู่ตอนมันแพ้ลามไปแบบอย่างนี้อยู่แต่ว่าก็หายเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ต้องห่วงเลยแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เรื่องนี้มันก็เลยส่งผลทำให้ตอนที่เราชกอะคนดูที่คอมเมนต์บอกว่าเหมือนเราอะไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้โอ้ใช่ใช่ใช่แบบไม่จริงผมอยากบอกว่าผมที่ทำให้ผมต่อยไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะว่าซี่โครงมันเจ็บมากผมเจ็บตั้งแต่แบบเจ็บอยู่แล้วเพราะด้วยการซ้อมที่แบบเราดูแลตัวเองไม่ดีเงี้ยแล้วพอมันโดนปุ๊บแบบใจเราอยากสู้ 100% นะวันนั้นอะผมที่ผมพูดเหมือนโมดก่อนขึ้นเนี่ยเราพูดจริงนะเราอยากทำให้มันดีสุดแต่ว่าผมผิดที่แบบหลายคนผิดหวังที่รอดูใช่ไหมเราอยากบอกว่าผมอะผิดหวังก็แบบเยอะมากเพราะว่าจริงๆมันเป็นกีฬาเดียวเลยที่ผมชอบแล้วผมแบบตั้งใจมากแล้วก็กะจะแบบไปแบบเซอร์ไพรส์บนนู้นแต่ว่าภาพมันไปแบบโอ้โหเราเจ็บจริงมันเจ็บมากจนแบบใจจริงๆคือมันยืนไม่ได้แล้วแต่เราก็พยายามยืนให้มันครบอะไรเงี้ยอยากบอกอะไรกับคุณดูที่ผิดหวังกับตัวเราเนี่ยใช่ก็ต้องวันนั้นแบบขอโทษจริงที่แบบทำให้ผิดหวังแต่แบบผมว่ามันเจ็บมากจริงมันเจ็บจนแบบแล้วแบบเรามีปัญหาเยอะด้วยหลายจุดอะไรเงี้ยเราคิดว่าวันจริงปุ๊บเนี่ยเราจะมีแรงฮึดที่มันจะฝืนใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอจริงปุ๊บแบบไอ้ตรงที่เราเจ็บอะโอ้มันเจ็บจริงๆมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องแบบขอโทษทุกคนด้วยผมก็ผิดหวังเหมือนกันและอีกอย่างนึงด้วยวันนั้นนะผมลืมดูกติกาไงมันเป็นมวยสากลผมลืมว่าเขาแบบเขาห้ามใช้ไอ้นั่นฟาดอะครับผมห้ามใช้หำฟาดอะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบกีฬาปกติใช่ไหมผมถนัดมากถ้าเขาให้พกขึ้นไม่ได้นะพี่เจมตายแล้วจริงจริงมันมีดราม่าด้วยว่าเหมือนพิธีกรไม่ยอมเผื่อโฟกัสเราเห็นไปนะจุดนั้นไม่หรอกคือเราไม่อยากให้ทุกคนแบบคิดมากเกินนะจริงๆเพราะว่าพี่กันเนี่ยพี่กันก็น่ารักมากถามมาเท่าดีอาเทอร์ก็สนิทพี่กันเป็นคนยังไงบอกเข้าไปพี่กันคนน่ารักพี่กันน่ารักเพราะว่าถ้าตามจริงผมกับอาเทอร์กับพี่กันเนี่ยเราสนิทอยู่แล้วยังดราม่าของผมเนี่ยอย่าบอกทุกคนว่าแบบไม่เป็นอะไรเลยผมกับน้องอ่ะเราตลกแล้วเราสนิทกันแล้วด้วยมันเป็นรายการสดแล้วแบบมันมีเวลาเคร่งอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เลยแบบอาจทำให้หลายคนแบบไม่เข้าใจพี่เขาก็อยากให้เข้าใจจริงๆพี่ก็เป็นคนน่ารักมากครับน้องโดนเบรกไหมคะวันนั้นเอาจริงโดนเบรกต้องมาถามมันตรงๆเลยโดนเบรกเครียดไหมโดนพี่กันเบรกไหมวันนั้นที่เราไม่จบไม่จบไม่เครียดเพราะว่าแบบคือต้องบอกว่าเขาพี่กันอ่ะไม่ได้เบรกด้วยจริงๆพี่กันเรียกว่าช่วยมันด้วยถ้าเราดูจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาก็ดูไอ้นี่มันจะเล่นมุกซ้ำอะไรเขาอาจจะแบบเออแต่พี่กันเขาน่ารักมากเพราะว่าอย่างผมก็รู้จักอยู่แล้วเธอก็รู้จักอยู่แล้วอ่ะพี่กันเป็นไงคะพี่กันเป็นไงคะสำหรับเราใช่คือก็น่ารักแหละเรื่องน่ารักใครก็แบบคนใกล้ตัวก็รู้เขาสนิทกับทุกคนนะจริงๆอ่ะพี่กันน่ารักมากๆครับผม